สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บริษัทหงมูไทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับจังหวัดสุโขทัยวันนี้เราอยู่ในแปลงปลูกไม้หงโหรี่แปลงใหญ่แปลงนึงนะครับท่านผู้ชมปลูกไปแล้วรวมประมาณกี่ต้นครับ1,500 ค่ะ 1,500 ต้นค่ะโอ้โห 1,500 ต้นนี่ท่านผู้ชมครับ 1,500 ต้นนี่ไม่ใช่น้อยนะฮะจากตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับสุดลูกหูลูกตานะฮะตรงนู้นเลยถึงไหนถึงบ้านหลังนู้นเลยเปล่าถึงบ้านหลังนู้นเลย 1,500 ต้นท่านผู้ชมก็ประมาณ15ไร่นะอันนี้ระยะที่ผมเห็นเนี่ยปลูกเนี่ย 4x4 เมตรเลยตามตำราเด้เลยนะครับสุดยอดแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมดูไว้นะแล้วเราจะพามาชมเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆตลอดหลายๆปีอย่างหลายๆสวนที่เราเคยไปดูพาไปชมเนี่ยตั้งแต่แรกที่เริ่มปลูกนะครับตัวนี้นะฮะสิ่งที่เขาจะขายแล้วสิ่งนี้แหละที่บริษัทหงมูซื้อรับซื้อคือตัวนี้นะครับบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับบอกไว้ก่อนว่าราคาประกันขั้นต่ำเนี่ยกิโลกรัมละ500ถึง 5,000 บาทนะครับตกอยู่ที่ต้นนึงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20-40 กิโลก็ตกประมาณ 1-20,000 บาทต่อต้น 1-20,000 บาทท่านผู้ชมแก่นไม้นะ 1,500 ต้นนี่ก็จะเป็นเงินประมาณสัก15ล้านบาทเป็นราคาขั้นต่ำนะครับผมต้องย้ำกับเกษตรกรทุกคนนะฮะทางบ้านด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราทิ้งระยะเวลาไว้นานกว่า10ปีมันก็จะได้เยอะกว่านั้นหรือว่าเราให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงแบบดินดีน้ำดีปุ๋ยดีนะครับมันเจริญเติบโตได้เยอะกว่านั้นก็จะมูลค่าเพิ่มเยอะกว่านั้นอาจจะถึง20ล้านหรือ30ล้านบาทสิ่งที่เราพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่ามาขายฝันนะฮะเพราะว่าอันนี้คือเราปลูกสำเร็จมาแล้วอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับอันนี้เป็นต้นแรกๆนะชุดแรกๆที่ปลูกที่จังหวัดน่านท่านผู้ชมแก่นไม้นะฮะลายไม้สวยแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่แหละนะครับนี่แหละที่เราปลูกที่จังหวัดน่านอันนี้10ปีแล้วตัวนี้น้ำหนัก1กิโลกรัมน้ำหนัก1กิโลกรัมตัวนี้500บาทนะครับผมจะถามคุณพี่หน่อยซื้อไหมถ้า500บาทถ้า300ซื้ออยู่ครับถ้าสมมติเรามีคนมาขายให้500ซื้อไหมไม่ซื้อครับคุณแม่ซื้อไหม500บาทมีคนมาซื้อค่ะซื้ออันนี้เอาไปทำอะไรฮะทำได้ทุกอย่างเห็นเขาเอาไปทำแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณเนี้ยแพงมากใช่แต่ที่แน่ๆก่อนที่จะซื้อนะครับเราก็ต้องมีตลาดก่อนท่านผู้ชมตลาดเราเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็คือบริษัทหงมู่ไหหนานนะครับอยู่ในเกาะไหหลำประเทศจีนอันนี้ก็เป็นบริษัทในเครือของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์แล้วก็บริษัทหงมู่เวียดนามนะครับที่จะซื้อเนี่ยตอนนี้นะครับมีเท่าไหร่ซื้อทั้งหมดนะอันนี้ที่เราพูดว่า100ล้านบาท200ล้านบาทหรือว่าพูดถึงราคาที่มันเยอะๆแบบนี้นะครับเราไม่ได้พูดลมๆแรงๆลอยๆนะตัวนี้เราปลูกมาแล้วแล้วก็ทีมงานของเราที่ประเทศเวียดนามเนี่ยซื้อทุกวันขายทุกวันเมื่อวานก็ซื้อวันนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้ก็ซื้อทุกวันแล้วซื้อมา 3-40 ปีมาแล้วรู้ไหมว่าไม้พยุงไทยมันไปอยู่ไหนหมดไปนอกหมดเลยครับมันไปอยู่เวียดนามเนี่ยแหละอยู่ที่เวียดนามเนี่ยแหละที่เขาซื้อเนี่ยตัวเนี้ยแหละแต่มันผิดกฎหมายแล้วเนาะแต่มันผิดกฎหมายที่จริงก็บอกตรงๆอย่างงี้ผิดกฎหมายเขาก็ซื้อแต่พูดถึงว่ากว่าที่มันจะไปได้มันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเรานี่แหละเสี่ยงสมมติว่าท่านเนี่ยซื้อลักลอบตัดสัก10ต้นเนี่ยมันพอได้นะ10ต้นพอจะลักลอบกันได้เนาะประหยัดยัดเข้าไปในตู้ในรถไม่ให้ใครเห็นนะขนไปขายส่งเวียดนามยังพอได้แต่ถ้า 1,500 ต้นแบบนี้สุดลูกหูลูกตาถึงบ้านหลังนู้นท่านผู้ชมถึงบ้านหลังนู้นเลยผมท้าพิสูจน์ให้ท่านลักลอบนะลักลอบยังไงมันจะหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเลยครับตอนที่ซื้อต้นกล้ามาปลูกเนี่ยของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยมีใบรับรองแบบนี้มั้ยฮะมีค่ะใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมประทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรตัวนี้นะครับมีให้นะฮะใบสำคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยออกให้กับนะบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับอันนี้ชัดเนาะอันนี้ซื้อมาจากหงมู่ที่ไหนครับที่จังหวัดน่านเนาะโอเคครับที่จังหวัดน่านหงมู่ไทยแลนด์ที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้เรามีหงมู่เนี่ยมี10เป็น10ศูนย์นะศูนย์น่านอันนี้ซื้อมาจากศูนย์น่านเป็นบริษัทหงมู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นข่าวดีนะครับเรื่องดีสำหรับเกษตรกรทางบ้านที่เพิ่งจะเริ่มต้นแล้วหลายๆท่านที่ปลูกไปแล้วเนี่ยท่านดีใจได้เลยนะครับว่าท่านมาก่อนเขาเนี่ยตั้งเยอะเนี่ยแมวนี่ปลูกไป 10,000 กว่าต้น 12,000 ต้นนะฮะประมาณ 12,000 ต้นอยู่ที่บางกระทุ่มพิษณุโลกนะครับตัวนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เราไปดูต้นก็ประมาณนี้ละลำต้นนะประมาณนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่แก่นมันนะลำต้นนี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ปลูกมา4ปีแล้วคลึ้มเป็นสวนเหมือนสวนยางพารานะครับแต่มันเป็นไม้ห่วงโหรี่เพราะฉะนั้น4ปีผ่านไปเขาไม่ต้องไปดูแลอะไรแล้วมันจบแล้วหมายถึงว่ามันโตแล้วแต่ว่าตัวนี้ที่เราปลูกใหม่เนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องของกำจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยดูแลรักษาเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปนะครับเราจะดูแลเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปดูดีๆผักเลยล่ะใช่เราดูดีๆครับแต่ว่าระหว่างร่องระหว่างกลางสามารถปลูกต้นไม้อย่างอื่นได้นะครับจะปลูกอย่างอื่นได้นะปลูกพืชแซมปลูกมันสำปะหลังหรือปลูกอะไรได้ทั้งหมดนะครับปลูกอะไรได้หมดได้หมดเลยใช้พื้นที่ได้เหมือนกันแต่ว่ารอตัวนี้โตบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับที่มาดูแลตรงนี้นะครับที่มาดูเนี่ยก็คือว่า
มาให้คำแนะนำนะครับให้คำแนะนำแล้วก็ตอนนี้ยังมีคอนแทคนะโทรติดต่อกันได้ตลอดเนาะหลังจากซื้อต้นกล้ามานี่สามารถโทรติดต่อได้ตลอดว่าวิธีการทำยังไงจะให้ถูกต้องแล้วคลิปกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับว่าของหงมูไทยแลนด์เนี่ยที่เราไปดูแลทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่เราทำเนี่ยได้มาตรฐานไหมคะโอ้สุดยอดครับ4คูณ4เมตรนี่คือจบแล้วฮะ4คูณ4เมตรนี่เป๊ะเลยเนี่ยระยะเมื่อกี้ผมวัดดูนะผมวัดคร่าวๆดูนี่4คูณ4เมตรได้เนี่ยระยะคือบางคนเนี่ยบางคนไปปลูก2เมตรบางคนไปปลูก3เมตรคืออยากได้จำนวนเยอะใช่ปีแรกปีที่2ปีที่3เขาจะโตนะปีแรกปี2ปี3โตแต่ปีที่4ขึ้นไปไม่โตแล้วมันเบียดกันใช่ครับใช่คุณลุงจะรู้นะถ้าต้นไม้มันเบียดกันนี่จบเลยมันจะไม่โตนะครับใน10ปีแย่งอาหารแย่งปุ๋ยแย่งอาหารแย่งแสงแดดนะครับ10ปีไม่สามารถขายได้ผมถึงบอกว่าเราไม่ได้ลองผิดลองถูกนะครับตัวนี้เราทำมาเนี่ยเราดูตั้งแต่ประเทศจีนประเทศเวียดนามเนี่ยเขาแนะนำมาเนี่ยแล้วเราไปดูที่เขาปลูกประสบความสำเร็จเนาะเขาปลูกประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นนะครับเราก็เลยทำตามเขาตัวนี้นะครับที่เราต้องการเนี่ยถ้าทำให้ได้นะคือจบเลยนะครับถ้ามีตัวนี้นะถ้าทำให้ได้นี่แปลงนี้นี่ทำเงินให้ได้มหาศาลนะผมบอกเลยว่าประมาณสัก15ล้านบาทขั้นต่ำนะครับ15ล้านบาทแต่ว่าถ้าเราดูแลดีมันก็เกินนั้นหรือว่าเราทิ้งไว้อายุมากกว่า10ปีนะครับอาจจะเป็น12ปีหรือ15ปีมันก็จะเยอะกว่านั้นอีกเยอะเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆนี่เงินออมเนี่ยเทียบกับถึงว่าถ้าปลูกไม้อย่างอื่นเนี่ยปลูกพืชอย่างอื่นในพื้นที่เนี้ยสมมติปลูกมันอย่างเงี้ยปลูกอ้อยอย่างเงี้ย10ปีผ่านไปเก็บไปเนี่ย10ปีผ่านไปไม่มีทางถึง5ล้านจะถึงมั้ยเนี่ยไม่ ตรงนี้ปลูกอะไรมาก่อนฮะมาก่อนปลูกมันเนี่ยปลูกมันให้เขาเช่าปลูกมัน นะครับ10ปีผ่านไปเก็บเงินได้ถึง10ล้านมั้ยฮะบาทเดียวก็ไม่เห็นขาดทุนสินค้าทางการเกษตรทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายตายที่ตลาดมันอยู่ที่ตลาดมันไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นเลยอยู่ที่ตลาดแล้วตัวนี้มันแพงไม้พยุงเนี่ยถามว่าไม้อะไรแพงสุดในประเทศไทยก็คือไม้พยุงเนี่ยแหละผมรู้ผมว่าที่ผมเชื่อปลูกครั้งแรกเนี่ยผมมั่นใจว่ายังไงก็มีตลาดแน่นอนครับไม้พยุงเนี่ยตลาดเยอะไม้พยุงนี่มีหรือเปล่าถามง่ายๆวันนี้มีหรือเปล่ามีที่ไหนเขาก็ไปซื้อถ้ามันถูกลงกว่านี้นะอย่าว่าแต่ประเทศจีนแต่ประเทศไทยก็ซื้อครับผมแต่เราขายแพงดีกว่าตอนนี้ประเทศไทยมันใช้ไม่ได้มันแพงเกินมันแพงครับเราก็ไปขายที่ตลาดให้ประเทศจีนเนาะขายให้ประเทศจีนขายให้ประเทศเวียดนามซึ่งเวียดนามเนี่ยทำไมเวียดนามต้องซื้อเวียดนามมีเงินเยอะหรือเปล่าไม่ใช่ครับเวียดนามเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นดีเนาะเขาเก่งมากในเรื่องฝีมือการทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงเก้าอี้เขาเก่งมากผมไปดูมาละแบบมันเป็นทั้งอำเภอเป็นทั้งจังหวัดเลยที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ล้วนๆเลยบางส่วนเขาถามบอกว่าเราปลูกไปเยอะๆแล้วเราทำตัดขายหรืออะไรเนี่ยมันจะผิดกฎหมายไหมไม่ผิดแน่นอน 100% ครับอย่างนี้ครับผมจะบอกให้นะครับว่าตัวนี้มันเป็นพยุงถูกกฎหมายเนาะเอกสารที่เราทำนะครับเป็นเอกสารแปลงปลูกแล้วก็เป็นเอกสารแจ้งตัดเรียบร้อยกับกรมวิชาการเกษตร3กระทรวงนะแล้วขึ้นทะเบียนแปลงปลูกช่วงปีไหนครับขึ้นทะเบียนแปลงปลูกขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ครับขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้สำคัญมากมายทะเบียนแปลงปลูกสำคัญที่สำคัญคือทะเบียนแปลงเพาะนี่ก่อนแปลงเพาะหมายถึงว่าที่มานี่คุณถูกต้องตั้งแต่แรกไหมตอนนี้ตัวนี้ทำยากมากแล้วอันนี้เราทำได้แล้วเราทำให้เรียบร้อยแล้วคราวนี้ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกจะขึ้นปีแรกหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วจะขึ้นเลยก็ได้แต่ต้องต่อทุก5ปีหรือจะทำตอนอายุปลูกไป5ปีแล้วค่อยทำก็ได้ที่จริงผมแนะนำประมาณสัก3ปีทำนะครับ 2-3 ปีให้มันยืนต้นก่อนให้มันยืนต้นให้มันเป๊ะมันสวยงามมันใช่เรียบร้อยแบบนั้นทำเลยเพราะว่าเขาจะต้องมีการมานับต้นทางบริษัททำให้ไหมครับทางบริษัทเป็นคนดำเนินการช่วยครับช่วยเลยแหละอย่างเอกสารขาดเหลืออะไรบ้างเนี่ยเขาจะติดต่อมาเลยว่าทำแบบนี้แล้วก็ทางบริษัทจะเป็นคนทำให้นะฮะทำให้ซึ่งต้องประสานกับกรมวิชาการเกษตรสุดท้ายเวลาจะส่งออกต้องประสานกับกรมป่าไม้อีกนะครับนี่เป็นกรมป่าไม้อันนี้คุณแม่อ่านนะเรียนประธานกรรมการบริหารบริษัทหงมูไทยแลนด์นะครับอันนี้เอกสารทางราชการนะกรมป่าไม้ใช่ไหมฮะอันเนี้ยก็คือเป็นหนังสือที่เราตอบรับกับกรมป่าไม้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของไม้ตัวนี้แหละว่ามันถูกต้องหรือผิดกฎหมายอะไรยังไงเขาก็บอกแจ้งมาแล้วนะครับว่ามันถูกกฎหมายนะครับเพราะบางส่วนมากพูดส่วนมากเนาะครับส่วนรวมคือเขารู้ว่าไม้พยุงมันเป็นไม้ผิดกฎหมายครับโดยมากคนจะไม่ค่อยกล้าจะทำครับคือกลัวจะปลูกไปแล้วตัดไม่ได้กลัวไม่มี
คนมาซื้อหรือบริษัทมาซื้อนำร่องอะไรเนี่ยนี่แหละครับบริษัทตามมาเนี่ยเอามาปลูกแล้วบริษัทก็ยังตามมาตามมาเพื่ออะไรครับจะดูแลให้ประสบความสำเร็จนะฮะถ้าทางนี้ประสบความสำเร็จเราก็มีไม้ที่จะขายมีไม้ที่จะส่งไปยังประเทศเวียดนามยังประเทศจีนซึ่งเรานะมีเครือข่ายอยู่แล้วนะครับที่รอซื้ออยู่แล้วพูดง่ายๆรอซื้อมีวันนี้ก็ซื้อวันนี้จริงๆนะอันนี้รอแต่ว่ามันก็ต้องมันไม่ใช่ไม้ที่มันเคยมีในประเทศไทยมาก่อนเราก็เลยจำเป็นจะต้องมาตั้งแต่ที่ต้นกล้าเอามาลงเนี่ยต้องผูกกฎหมายตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละที่ถึงต้องตามมานะครับแล้วก็ต้องให้ความรู้ที่มันตรงไปตรงมาด้วยแบบนี้นะครับความรู้ชัดเจน